กันต่อกับเรา2คนในรายการฟ้าทลายโจรครึ่งหลังนะครับยังคง SMS เข้ามาร่วมสนุกกันได้กับคําถามในวันนี้ถามว่าการก่อหนี้ของรัฐบาลน,นี้ 2>, 2ปีที่ผ่านมาเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่ใช่ะนะฮะลองส่งคําตอบเข้ามาที่4642123ถ้าไม่ทราบรอฟังในรายการจากนั้นรีบๆจิ้มๆจิ้มๆจิ้มๆแล้วส่งกันเข้ามาเลยะนะฮะ,ะโอเคครับเริ่มต่อเลยดีกว่านะฮะ เราไปเข้าเรื่องอะไรดีครับนกครับเดี๋ยวกลับไปที่แท่งเมื่อกี้จะจะโยงมาเอากลับไปที่แท่งเมื่อกี้อีกสักครู่หนึ่งในท้ายเบรกที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของจำนำข้าวนะครับแท่งจำนำครับปี55านี่คือ5.17ครับปี56ถ้ามีแท่งด้านขวาของมันอีกหนึ่งอันจะคือ4 0 5ล้านล้านครับผมไม่ใช่4 0่แสนล้านแล้วคราวนี้เนี่ยคนไทยมีกี่คนไอ้ม่คนย่าน้อยชาวนามีกี่คนเลือนชาวนามีประมาณ4ล้านอ่าหาเลยแจกเลย เออได้คนละเท่าไหร่หารเลยแจกเลยได้คนละเท่านี้เดี๋ยวนะขอใช้นี้หน่อยผมชอบอ่ะเอาเลยเอาเลยเอาเลยมีใช่ไหมพี่จันทร้นเราไอ้คี่พี่เขาทำไว้น่ารักมากนะภาพนี้ผมชอบมากเอามาจาก Facebook ของสมาคมอะไรสักอย่างนะครับผมสมาคมเนี่ยจำไม่ได้เหมือนกันขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับคนที่ทำภาพการ์ตูนแบบนี้ทำให้คนไทยเข้าใจง่ายอ่ะงบประมาณของปี56คือปี55 5ห้าห้แสนล้านไม่หลับจำหรอกไม่พูดละถือให้เออเอออ่ะไม่หลับจำหรอกอ่ะเราเอาปี56เลย4ี่แสนล้าน 4แสนล้านงบใช่ไหมครับเนี่ยนโยบายจำนำข้าวเผาไทยนอชอฟนวกับนอชอแนะครับอันนี้เราไม่ได้ปรับอะไรจากที่เขาทำเลยนะอันนี้เราไม่ได้ใส่ร้ายนะครับมีคนเขาคิดอย่างนั้นจริงๆลงมาเจดอแดกดูอ่ารู้กันว่าเป็นใครเจดอแดกดูอ่าลงมาเป็นลงสีครับอ่าลงมาเป็นพ่อค้าคนกลางลงสีพ่อค้าคนกลางสนิทกับใครสนิทกับนักการเมืองเหรอเออสินคกาการเมืองที่เป็นลูกน้องเจดอครับลูกน้องเจดอเจดอเป็นน้องไม่รู้ไม่รู้จักพี่สะพ้าย เรียว่าน้องเขอะเนียว่าน้องไม่รู้นับญาติไม่ถูกแล้วตอนนี้ดองกันดองกันเสร็จปุ๊บชาวนาได้จริงเนี่ยแค่หยดเดียวหยดเดียวตามผลวิจัย TDRI คือสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์คือสี่แสนครับสิบเปอร์เซ็นต์คือสี่หมื่นสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์คือเนี่ยแหละก็ประมาณหกเจ็ดหมื่นเท่านั้นหกเจ็ดซึ่งชาวนาอ่ะสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นี้ใช่ไหมครับครับบวกให้เลย เจ็ดหมื่นล้านจากสี่แสนล้านชาวนามีกี่คนอ่ะสี่ล้านครัวเรือนสี่ล้านครัวเรือนนี่ครัวเรือนนะไม่ใช่คนนะเจ็ดหมื่นหารสี่ล้านเข้าไปสิครับเอให้หารไหมเออเออหารหน่อยหารถือหน่อยนะถือหน่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาดูนะชาวนามีสี่ล้านครัวเรือนงบประมาณในโครงการรับจำนำข้าวปีต่อไปสี่แสนล้าน TDRI วิจัยออกมาว่าไอ้สี่แสนล้านเนี่ยสิเปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่มันจะถึงมือชาวนาอีกประมาณ83ดสเปอร์เซ็นต์อยู่ที่คน 1, นึ่งสข้างบนนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเรามาดูครับว่าชาวนาได้ครัวเรือนละหารมาแล้วครับถ้าเกิดเป็นไปตามกลไกปัจจุบันที่เป็นโค้งเต็มไปหมดเลยชาวนาด้วยครัวเรือนละ1นึ0งห ห้าร้อบาทแปลว่าได้กี่ตัน1ตันเศษแปลให้ว่า2ตันก็ได้เพราะตันหนึ่งเขาได้8ปดเกพันใช่ราคาโลกองราคาที่ถูกดูดความชื้นของไาครับผมสรุปว่าเนี่ยคือเท่านี้เท่านี้เท่านี้ทั้งปีต่อปีและชาวนาที่ปลูกข้าวได้สมมุติว่าปลูกได้สักแบบ15ตัน พงถั่วกันไงเพราะเพราะอีชาวนาที่ปลูกได้30ตันขึ้นอะไรเงี้ยก็มักจะเป็นโลงสีขนาดย่อยเสร็จแล้วครับคราวนี้ถ้าเรากําจัดเจดอกไปหรือพี่ชายเจดอกก็ได้กําจัดออกไปเลยขีดค่าเลยไหมขีดค่าขีดค่าไม่ได้ค่านะขีดค่าขีดค่าปังขีดค่าลงสีปัง คือขีดค่านี้แปลว่าไม่ใช่ให้ชาวนาไปขายกับคนอื่นไม่ได้หายขายลงสีนะคือคือกันออกไปในระบบการรับซื้อข้าวให้ว่ากันทีหลังอเอาเพาเขาเป็นกางออกไปเง๊บประมาณจากภาษีประชาชนเดี๋ยวนะทวนดีๆนะครับว่าประชาชนก็คือใครคือชาวนาชาวนาก็เสียภาษีนะถึงแม้เงินเดือเขาถ้าชาวนาเดินไปเข้าเซเว่นในอำเภอเมืองศรีสะเกดชาวนาซื้อของหนึ่งร้อยบาทชาวนาเสียภาษีกี่บาท 7บาทใช่ไหมภาษีมูลค่าเพิ่มถูกเพราะฉั้นชาวนาก็จะเป็นคนที่เสียภาษีเหมือนกันครับผมถ้า4ี่แสนล้านจากอีก๊กเนี่ยลงฟิวมาชาวนาเลยสี่แสนล้านถูกไหมใส่ศูนย์ให้เต็มเลยสี่แสนล้านอหารชาวนากี่ครัวเรือนสี่ล้านสี่ล้านครัวเรือนอาหารเหมือนตอนย้อนกลับไปสมัยหม่อมหลวงปิ่นมาลาคุณรัฐมนตรีศึกษาธิการ ย้อนไกลมากแไม่ผมอ่ะตัดศูนย์ออกไป3ตัวก่อนตัดศูย์ออกไป3ตัวก่อนตัด4 4เหลือหนึชาวนาได้ครัวเรือนละ1นึ่งแสนบาทแต่ถ้ามีเจดอมีโรงสีมีพ่อค้าชาวนาได้แค่1 7 0 0 0เจพรอช้ะนี้คนเหล่านี้เนี่ยเอาไปหมดเลยช่วยออกไปหน่อยแล้วก็สังคมไม่ต้องการ ชาวนาไม่ต้องการแล้วเป็นตัวถ่วงสังคมที่ทําให้เงินที่ชาวนาได้รับน้อยขนาดนี้โอ้โหโอ้โหเพราะฉะนั้นชาวนาควรจะต้องรู้ว่าชาวนาควรจะได้รับงบประมาณมจ่ายตรงเข้ามาที่อะไรก็แล้วแต่ซึ่งระบบที่มีอยู่แล้วก็คือทอกศและสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้คืออะไรก็คือ,อนหนแล้ววะอะไรอะสิ่งนี้คือสิ่งนี้ก็คือหลักการของอันเนี้ยคือหลักการการประกันรายไ,ได้ใช่ ซึ่งเงินเข้ามาเลยแต่ไม่ได้เข้ามาทั้งหมดในการ,รไปรับซื้อขายแทนแต่คือรับมาจากการเพิ่มรายได้ที่เขาควรจะได้รับบวกกับราคาขายที่เขาไปขายตามราคาตลาดที่ไม่มีการบิดเบือนเอาเองโอโ้โหนะฮะผมสัญญาเลยครับว่าถ้าสมมติเป็นไปได้เนะี่ยถ้าทําได้เทปรายการฟ้าทลายโจรวันนี้เนี่ยจะต้องเอาไปให้ชาวนาได้ดูให้เยอะที่สุดแบบทั่วประเทศไทยนะม,มัน มันโง่แจ้งมากมันมันเป็นอะไรที่ชัดเจนมากจริงๆครับว่าโครงการรับจำนำข้าวนั้นเบี้ยใบรายทางมันมันเยอะจริงๆมันเป็นอาชญพกรรมทางการปลูกข้าวนั่นสินะฮะเราขอไว้อะไรให้เจดอครับโรงสีนะพ่อค้าคนกลางถ้าสมมุติว่าเราอัดรายการกันกลางทุ่งนะผมขอถ้าเราอัดรายการกันกลางทุ่งผมจะเอาไฟแช็กมาจุดแล้วเผาเลยโอเคสมมติเปรี้ยงจบเอออ้าว ต่อไปโอ้โหชัดเจนครับวันนี้ต่อไปนะครับว่าไอ้เงินที่ว่า4สนล้านบาทเมื่อกี้กับ500ล้นบาทในปีที่เพิ่งปีงบประมาณที่เพิ่งจบไปครับเหล่านั้นคือหนี้ของประเทศครับผมแล้วรัฐบาลก็ได้หน้าด้านขอ,อหนี้ขออนุมัติกระทรวงการคลังก่อนหนี้ใหม่มจากการที่ตัวเองทำเจ๊งและโกงไปมหาศาลขนาดนั้นเข้ามาอีกครับต่อไปโชว์โดย สำนักง,งานบริหารนี่สาธานะของกระทรวงการคลังเองอที่รัฐมนตรีก็เป็นของรัฐบาลนายกก็เนี่ยก็มาดูได้ตลอดอมไม่ค่อยอยากจะเทียบกับสีฟ้าเท่าไหร่เลยเพราะก็ใช้น้อยเหลือเกินอันไหนเราลงมาดูสิ <c oughs> ว่ามันต่างกันขนาดน,นี่ไงอันนี้คือตีมนี้ละอ้ <c oughs> อาวขายอันไหนฮะผลานผ <c oughs> ลาน นี่คือผานจริงๆเราไปดูกราฟกันแต่ละปีนะฮะนี่คือ5 2 5 3 5 4ตัวเลขก่อนนี่ใหม่ของรัฐบาลเอาใครอยากจะตอบคำถาม SMS นะดูให้ดีๆนะครับคำถามของเราคือรัฐบาลนี้นะรัฐบาลนี้แท่งสีแดงรวมกัน2ปีกี่บาทครับผมแท่งสีฟ้าเนี่ยอ่ะพี่แฮมเบอร์เกอร์มันเกิดตอนปีอะไรเป็นเมืนปี51 52หมห้อนไปจบแล้วก็เป็นตกเป็นปี5 2 5 3 54หามซึ่ง อ่ะห้าสองห้าสามสองปีรวมกันได้แปดบวกง่ายๆเลยแปดแสนใช่ไหมครับผมห้าสองห้าสามตอนมีวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์รัฐบาลตอนนั้นก่อนนี่ใหม่แปดแสนครับปีห้าห้าไม่มีอะไรเลยเงินคงคลังเยอะเหลือเกินเศรษฐกิจดีโอ้มากๆพุ่งมาเยอะกว่าปีห้าสองห้าสามรวมกันแล้วเอามาทําอะไรเอามาละลายกับจำนำข้าวเมื่อกี้จำนำข้าวเมื่อกี้ก็หมดไปแล้วห้าแสนใช่แล้วแล้วปีหน้าขอเพิ่มอีกเท่าไหร่นั่นน่ะเก้าห้าเก้าสามเก้าสองล้านบาท คือ9.6แสนล้านบาทในปีหน้าโโอ้ห oh ในจำนวนนั้นก็รวมถึงนี่ด้วยอะไรฮะกอบอปอดประสบสามแสนกว่าล้านอยู่ในนี้อ๋อ oh, อยู่ในนี้นะไอแผนการบริหารจัดการน้ำทะเลาะกันไปเรื่อยๆใช่ใช่แล้วก็ของจำนำข้าวด้วยก็ว่า,าวไป ครับผมแล้วก็เนี่ยแหละเพราะฉะนั้นส่วนนี้คือการก่อนนี้ของรัฐบาลที่เมื่อเทียบกับปีที่มีวิกฤตการเงินจริงๆทำไมมันใช้เยอะขนาดนี้ด้วยอ่ะอืมแล้วประเด็นคือใช้มาแล้วแบบอะไรดีขึ้นไหมน่ีนยดุลบัญชีเดินสัดบวกหรือลบลบเงี้ยส่งออกก็ลบลบหมดดุลการค้าก็ลบลบหมดเลยลบหมดเนี่เอาเงินไปทําอะไรเอาเงินไปจ้างโกตีอะไรเงี้ยหรอเราน่าจะเจอเขาพรุ่งนี้หรือป่ะ วันนี้เอ้ยพรุ่งนี้วันเสาร์ใช่ใช่เชื่อสีว่าเขาต้องมาแน่ๆสวัสดีโคศรี่วงหน้าอะโอเคครับนี่คือตัวเลขของการก่อนที่คุณไปบวกกับเราเองนะเดี๋ยวเราจะเฉลยตอนช่วงท้ายของรายการเฉลยไปเลยอ่ะเฉลยไปเลยขึ้นกราฟเต็มอีกรอบนึงขึ้นกราฟเต็มไปเลยฮะจะได้ส่งกันเข้ามาให้ถูกถูกนั่นไงมุมขวาล่างคือสีแดงใช่ไหมครับนะครับถุงเงินรัฐบาลยิ่งรักพักเพื่อไทยรวมก่อหนี้ใหม่2ปีเป็นเงิน1.76ล้านล้านบาท ด้านซ้ายรัฐบาลนิสิทธิ์ทัาติปฏ์ร,รวมก่อนนี้ใหม่3ปีนะ3ปีไม่ใช่2นะฮะเออด้านขวา2ปี176ด้านซ้าย3ปี1 2 3ล้านล้าน,านบาทซึ่ง1 2 3นี้ต้องเอามาใช้ทําอะไรบ้างไทยเข้มแข็งอะไรก็ว่าไปแก้กู้วิกฤตอัอออตาว่างานมหาศาลนู่นนี่ต่างๆนานาจนยุบสภา54ส่งตออ่อเงินคงครังให้รัฐบาลยิ่งรัก ที่เป็นจํานวนมหาศาลมากๆเออซึ่งเยอะมากทัางนั้นที่ได้มาน้อยตอนปีห้าหนึ่งที่คุณสมชายสามีเจ๊ดอนเนี่ยนะครับคือสามปีนี้บริหารเท่านี้เศรษฐกิจโตเท่านั้นเจ็ดจดแปดเปอร์เซ็นส่งต่อให้เขาพุ่งปีห้าห้าดิ่งลงศูนจุดเอเซนพราะน้ำท่วมไม่โทษแต่ถ้าบริการเออถ้าบริหารจัดการดีกว่านี้ก็คงจะไม่ขนาดไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่ก็ไม่โทษเพราะว่าก็เข้าใจว่าเขาความสามารถเป็นยังไงต่อไปปีห้าหกก็ว่ากัน เออนะอ่ะโอเคครับนี่แหละฮะเรายังเหลือเวลาไหมเรายังเหลือเวลานะพอพอจะเหลือพอจะมีอยู่ฮะใช่ยังต่อเรื่องอะไรได้อีกครับวันนี้เออ่ขอเรื่องเบาๆแล้วกันอ่ะเบาๆตอนบ่ายสามป่ะอ่ะคือรายการคุณมาริกาครับผมมีเออ่คุยกันเรื่องพรบสานนงอาสาค่ะคุยกันเรื่อง สิบนาทีพูดเรื่องพรบคุ้มครองสัตว์ครับผมซึ่งวันพุธสภาพิจารณาวาระแรกไปอ๋อผ่านแล้วนะฮะผ่านแล้ว325อืต่อศูนย์แปลว่าทุกคนเห็นชอบยกเว้นคนที่ไม่ใหม่ก็75คนครับผมสอสอไม่รู้ไปไหนเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไงก็ขอบพระคุณนะที่ชวยกันยกมือนะที่ชวกันกดโหวตนะ325ต่อศูนย์แล้วในพรรคประชาธิปัตย์ก็มีการเสนอร่างกฎหมายครับ ในส่วนของการคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพสัตว์เข้าไปด้วยสองฉบับคัผมก็คือเป็นฉบับที่ร่วมร่างกับประชาชนเข้ามาซึ่งก็มีทีมต่างๆนานาอะไรก็ว่าไปที่เขาจะมาแบบดูแลสัตว์ดูแลหมาดูแลอะไรก็ว่าไปแล้วคราวนี้ก็ผ่านไปก็มีการตั้งกรรมธิการแล้วก็ร่วมกับภาคประชาชนนี่แหละแล้วก็ให้เขาเป็นกรรมธิการในการไปเสนอความเห็นในการที่เขาทํางานมาตลอดร่วมกับสสเราครับผม นะอ่ะซึ่งก็ยังเหลือวาระ2กับ3วาระ2กับวาระสซึ่งผ่านแน่นอนนะผมว่าใช่มันผ่านแน่นอนแต่ประเด็นก็คือว่าไส้ในเนี่ยคือคนที่ยื่นร่างเนี่ยมี3ามสามฝ่ายครับคือรัฐบาลของพักสองฝ่ายซึ่งก็เดี๋ยวก็รวมกันครับแล้วก็อีกอันนึงคือของประชาชนครับแต่ของเราเนี่ยก็คือที่ร่างโดยประชาชนเขาจะรัดกลุ่มเพราะว่าเขามีมันประสบการณ์ตรงว่าอะไรควรจะยังไงแต่พอเขาบอกว่าเขาไปดูของร่างของคอรมของรัฐบาลแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะกว้าง มันเป็นกฎหมายกว้างๆอันหนึ่งที่มีมีไว้ก็แล้วไงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ไม่ไม่ต้องไม่ต้องมาล้อมรัฐสภา,าะนะฮะตอนเพราะว่าไม่ใช่พรบปอ,องดองนะครับที่พรบช่วยส<ช>ัตว์นะใช่ใช่ปล่อยเขาไปงสงสารสัตว์ปล่อยนะปล่อยนะไม่ใช่ว่าเออเห็นว่าเป็นผลงานของคน<ช>ที่พักนู้นพักนี้แล้วอยู่ดีมาปิดล้อมใช่น่าสิจะตลกมากนะฮะตลกอ่ะโอเคครับก็ยินดีด้วยครับจริงๆแล้ว จริงๆแล้วสำรับสะดุดนะใน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 เรื่องของการทํางานการเมืองบางทีก็นี่นี่คือสิ่งหลักหรือเปล่าที่ที่ควรจะทําคือการออกกฎหมายคือการออกกฎหมายคือนิติบัญญัตินี่คือหน้าที่หลักๆคือการไปบัญญัตินิตินิติแปลว่ากฎบัญญัติแปลว่าออกออ,ออกกฎ<ช>หมายในการดูแลเรื่องต่างๆของประเทศใช่แล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งสถานที่สิ่งของอากาศทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องนะฮะอ่ะโอเคครับสลับสะดุดกันต่อไปสําหรับเอ่อพรบคุ้มครองสัตว์ถูกต้องนะฮะ เวลาช่วงท้ายมีคําถามอะไรไหมอ่ะเวลาช่วงท้ายขอถามนิดนึงเรื่องเรื่องหนึ่งที่ลืมไปแล้วคือเรื่อง BTS ตอนนี้ถูกจุดขึ้นมาใหม่แล้วฮะ BTS ตอนนี้สรุปสุดท้ายแล้วไม่รู้ว่าจุดมาว่าอ๋อเพราะว่าเขาเอาไปวุ่นวายกับ DSI ถูก d s i ก็คาบเลยอ DSI ก็เห็นว่าเป็นของฝ่ายค้านปุ๊บนากรพมหานครเอาว่าง่ายๆนะคาบเลยรับเลย คดีพิเศษเหมือนเจ้านายโยนกระดูกมาเปี้ยงกระโดดงับเพิ่มคาบเลยต่อแล้วประเด็นคืออะไรนะประเด็นคือทะเลาะกันเรื่องอะไร17ปี30ปีมันก็คือว่าต้องวาดรูปไหม่ะคืองนี้ถ้าไม่วาดรูปจะเข้าใจยากมากครับอมีที่เหลือไหมไม่มีนะอ่ะวาดให้ดูจินตนาการตามนะครับคุณคุณผู้ชมอ่อนนุชกับหมอชิดอ่อนนุช กับหมอชิดใช่ไหมคือสุดสายใช่ไหมอันนี้คือมีดั้งเดิมแล้วก็อีกอันหนึ่งสยามอยู่ตรงกลางอด้านหนึ่งคือตากสินอสะพานตากสินอีกด้านนึงคือสนามสุขสนามกีฬาสนามเอออันนี้เจ๋งเจ๋งจะได้ไม่ต้องยกนะคเห็นใช่ไหมครับอพี่ดูนะคอันนี้คืออันเก่านี่คือสายเก่าครับเสร็จปุ๊บสายใหม่ สายใหม่เนี่ยเกิดสมัยคุณอภิรักษ์เพราะว่ารัฐบาลไม่ยอมให้เงินมาสร้างอกทมก็เลยเวี่ยงสร้างเองก็ได้อ๋ออันนี้คือคือคืออันนี้เงินรัฐบาลีงอันนี้เงินไม่ใช่ใช่เงินรัฐบาลให้สร้างเสร็จปุ๊บพอจะจะสร้างต่อรัฐบาลไม่ให้สร้างกลัวเป็นผลงานกทมก็คือไปของบเขาว่าแหละสุดท้ายเขาไม่ให้สร้างเองก็ได้เอากองกทมมาสร้างเองอ่ะง่ายๆก่อนสายที่เพิ่มต่อแรกคือ ตากสินใช่ไหมอือันนี้คือสายใหม่อือีกอันนึงก็คืออ่อนนุชไปแบริ่งแบริ่งใช่ไหมอ่าอันนี้ตากสินไปวงเียนใหญ่อันนี้อ่อนนุชไปแบริ่งใช่นี่ที่ที่เพิ่มมาพออันนี้เสร็จปุ๊บสัญญานี้เนี่ยสร้างมาตอนนี้สิบสิบสามปีแล้วสิบสามปีแล้วสร้างปีสี่สองเหลือสิบเจ็ดเหลือสิบเจ็ดปีถูกไหมก็สร้างอันนี้ใหม่พอดีในปีที่นี้เหลือสิบเจ็ดก็คือสิบสามต่อไปจะเป็นเหลือสิบเจ็ดเท่ากับสามสิบปีอันนี้สร้างมาใหม่ปีที่หนึ่งปีที่หนึ่ง เสร็จแล้วมันก็จะมีไอตอนนี้ขอสัมปทานมาขอสัมปทานที่เป็นกฎหมายของคณะธรรมอาหารสมัยคุณปิจ๊อดนะเสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บอ่ขอสัมปทานมาสร้างสร้างเสร็จกฎก็คือว่าถ้าสร้างเสร็จทุกสิ่งที่สร้างเสร็จเป็นวัตถุจับต้องได้จิ้มจิ้มแข็งแข็งเนี่ยเป็นของกทมทันทีที่สร้างเสร็จ แต่คนที่ได้สัมปทานในการวิ่งคือ BTS โอเคโอเคเก็ดนะ BTS กอวิ่งอย่างเดียวแต่ไอสวนอสังหาริมทรัพย์สถานีสถานีทั้งหมดสร้างและวิ่งแต่สัญญาบอกว่าสร้างเสร็จอันนั้นเป็นของ BTS เป็นของกรุงเทพทันทีครับผมเป็นของประชาชนกรุงเทพทันทีค่ะแต่ว่าการวิ่งเนี่ยจ่ายค่าจ้างให้วิ่งต่อไปเพราะฉะนั้นสัญญาเกิดขึ้นสองสิ่งคือสัญญาสัมปทานสัมปทานในการก่อสร้างกับสัญญาการวิ่ง แล้วก็อันนึงคือการจ้างวิ่งเหมือนถน,นนเนี่ยเป็นของใครเป็นของรัฐแต่ไอการไปจ้างรถเมย์มาวิ่งเนี่ยเป็นสัญญาจ้างมีสองสัญญาแต่คนที่โจมตีไปเอาสองอันนี้มารวมกันไปด่าว่าเนี่ยไปให้สัมปทานเพิ่มทำไม,มเขาไปเอาสองอันนี้ที่เพิ่งสร้างเนี่ยซึ่งเนี่ยคือสามสิบปีสัปปีคือสัญญาจ้างย้ำว่าจ้าง จ้างวิ่งจ้างวิ่งแต่สร้างเนี่ยเราเอาเงินเราเอาเงินเราสร้างเองเราสร้างเสร็จก็เข้าสเต็ปเดิมว่าเป็นทรัพย์สินของกทมคือของคนกรุงเทพทุกคนเพราะฉะนั้นไอการอ่ะเราก็เวลาทำอันนี้คือค่าโดยสารจบไปแล้วนะค่าโดยสารจบทุกอย่างเพราะว่าต้นทุนมันมาตั้งแต่เมื่อไหร่13บีที่ีแล้วเสร็จไอ้ค่าก่อสร้างตรงนี้ก็เพิ่งเสร็จใช่ไหมก็ไปอาหารมาใหม่สมมติอ่ะก้อนหนึ่ง ก้อนนี้หารถ้าสิ่งที่เขาพยายามจะบิดเบือนคือทำไมไม่หาร17ที่เหลือละก็จะได้จำนวนหนึ่งถ้าตัวหารน้อยเลขต้องทำไมเยอะอถูกอันนี้คือหลักคณิตศาสตร์อ,อ่ะต้นทุนเท่าเดิมถ้าตัวหาร30ปีตัวหารเยอะเลขมันทำไมน้อยอนี่ก็คือการจงใจที่จะประหยัดต้นทุนในการก่อสร้าง แล้วนอกจากนี้มันคือแค่ย้ําว่ามันคือแค่สัญญาจ้าง,างเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะฟ้องว่าเฮ้ยอยู่ๆเธอมี อำนาจอะไรวะไปให้สัมปทานา BTS าซึ่งไม่ใช่เพราะมันไม่ใช่สัมปทานเราไม่ได้ให้สัมปทานเราแค่จ้างเขามาวิ่งด้วยเงินที่เราสร้างเองด้วยเงินที่เราสร้างเองเพราะเขาไม่ให้เงินเราและที่สําคัญคือที่เราต้องจ้างถึง30ปีเรื่องจากหาออกมาแล้วมันคุ้มทุนมากมมกว่ากว่าถูกต้องที่จะจ้างต่อ11ปีคือถ้าหาร17ปีเท่ากันเนี่ยถ้าโดยสาร มันจะพุ่งกว่านี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยมันถูกมากเพราะมันเป็นการสัดส่วนการทํางานซึ่งเขาก็ตอนที่เขาอธิบายเนี่ยมันมีเรื่องนี้เลยนะเอ่อไปให้สัดสินไปให้อะไรต่างๆนานาเนี่ยวิจัยมาแล้วว่าควรจะออกสูตรไหนในสัญญาก่อสร้างและสัญญาการวิ่งดีสัดสินกับอีกสถาบันนึ่งจำชื่อไม่ได้ละเขาก็บอกว่าเนี่ยก็ควรจะเป็นอย่างนี้ซึ่งก็เป็นตามที่ว่ากันมาครับผมนะฮะเอาแล้วฮะ ใบนี้เี่ผมจะเก็บไว้เหมือนเรามานั่งติวกันเลยนะเรียนพิเศษเออจะได้เข้าใจกันเพราะว่าเผื่อในอนาคตเนี่ยนะฮะน่าจะได้พูดคันอีกเกี่ยวกับเรื่องของคดีนี้ถูกต้องนะฮะจะได้มาอธิบายให้คุณผู้ชมได้ฟังกันแบบเข้าใจนะฮะครบถ้วนกระบวนวารับวันนี้เรียบร้อยขอบคุณมากครับนะฮะ SFS ของเราก็เฉลยไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับ1 7 ล้านล้านบาทคือจํานวนก่อนนี้ใหม่ของรัฐบาลยิ่งรักใน2ปีครับผมนะฮะเอาละครับก่อนจากกันไปวันนี้อย่าลืมครับพรุ่งนี้เรามีนัดกันนะครับที่ <4 S 1> สวนลุมพินีตั้งแต่ประมาณ4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปกับเดินหน้าผ่าความจริงใครบงการคนชุดดํารับจ้างฆ่าประเทศไทยไปด้วยกันไปด้วยนะไปด้วย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 เราไปเจอกันข้างๆข้างหลังเวทีจะไปเดินๆอยู่แถวนั้นใช่ครับนะฮะไปร่วมกันเปิดความจริงครับว่าชายชุดดําแท้ที่จริงแล้วมีอยู่จริงและใครที่บงการชายชุดดา วันนี้หมดเวลาครับขอบคุณนดมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับผมเจอกันใหม่กับรายการฟ้าทลายโจรได้นะครับอย่าลืมดูรีรันกัน3ทุ่มถึง4ทุ่ม,มจันถึงศุกร์4โมงถึง5โมงเย็นเป็นเวลาสดที่ blue sky channel เท่านั้นวันนี้หมดเวลาเราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ